สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม Cat of Can นะครับที่บ้านมืดนะครับเลเวล7นะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาตีบ้านคนอื่นกันนะครับก็เป็นบ้านมืดนะครับที่ทหารของเราเนี่ยอัพยังไม่ค่อยเต็มมากเท่าไหร่นะครับเลเวล7เนี่ยนะครับก็เพิ่งจะอัพได้แค่นี้ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมซึ่งตัวที่เราจะใช้ตีบ้านคนอื่นในวันนี้นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับก็จะมีเครื่องจักรการลบนะครับที่เป็นช่างขี่บนหุ่นยนต์ที่ตัวเองเป็นคนประดิษฐ์นะครับก็เลเวล5แล้วนะครับก็สามารถเรียกสายฟ้านะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดให้ตัวเองนะครับแล้วก็ทุบแรงขึ้นนะครับอย่างกระทอเลยนะครับเทพเจ้าสายฟ้านะครับแล้วก็จะเป็นยักษ์นักมวยนะครับที่เราจะใช้ไปสู้ในวันนี้นะครับก็ยักษ์นักมวยเลเวล10นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับก็จะเป็นแม่มดราตีนะครับที่ปล่อยค้างคาวนะครับเป็นฝูงนะครับประมาณนี้นะครับก็แม่มดก็เลเวล10เช่นกันนะครับก็จะใช้เนี่ยนะครับช่างหุ่นยนต์1ตัวนะครับแล้วก็ยักษ์ทั้งมวย2ตัวนะครับแล้วก็แม่มดเรียกค้างคาวเนี่ยนะครับ3ตัวที่เลเวล10นะครับก็มีช่างเลเวล5แค่นั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะสามารถบดขยี้นะครับบ้านของคนอื่นได้6ดาวหรือไม่นะครับภายใน5ตานะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับเริ่มกันเลยนะครับอันนี้คือบ้านแรกนะครับก็เดี๋ยวลองลงดูนะครับว่าเราจะได้5ดาวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมจะเล่นลูกโป่งก่อนเลยนะครับปล่อยตัวแทงค์ไปนะครับช่างเราเรียบร้อยแล้วครับเบี้ยงไปแล้วครับแม่มดยังอยู่นะครับยักษ์เราตายไปตัวครับเหลืออีกตัวครับตัวแทงเราจะรอดหรือเปล่านะครับได้กี่ดาวนะครับ2ดาวจะได้3ดาวหรือเปล่านะครับเหลือแม่มดตัวเดียวเองนะครับฝูงข้างข้าวยังอยู่หลายตัวนะครับได้3ดาวนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปต่อกันอีกหลังนึงนะครับจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเราต้องเอาเป็นยักษ์แล้วกันครับตัวแทงของเรานะครับไปไม่รู้นะครับว่าจะได้6ดาวหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแม่มดเราก็เลือดล่อแร่นะครับโดนเมื่อกี้ทีก็ตายนะครับกดยักษ์เราให้เป็นอมตะก่อนนะครับอมตะชั่วคราวนะครับแม่มดเราช้านะครับท่านผู้ชมไม่น่ารอดนะครับได้5ดาวแล้วครับท่านผู้ชมจะได้6ดาวหรือเปล่านะครับพอลุ้นนะครับเลือดไม่หมดเราเนี่ยไล่หลอนะครับโอ้โหเสียวโดนเรียบร้อยแล้วครับโดนไปแล้วครับได้แค่5ดาวครับไม่ได้6ดาวนะครับ 175% นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูไม้ที่2กันนะครับเมื่อกี้ไม้แรกนะครับเราจะเล่นสัก5ไม้นะครับอันนี้ตาที่2ของเรานะครับเจอกับบ้านหลังนี้ปล่อยช่างไปก่อนเลยครับต
ัวแทงไปก่อนนะครับแม่มดรีบใช้เลยครับเรากดไปที่ตัวแม่มดรอบแรกนะครับข้างคาวมันจะไวนะครับโจมตีเร็วนะครับแล้วก็มาหลายๆตัวนะครับแม่มดเราตายไปตัวนะครับลืมกดแทงให้ยักษ์เลยนะครับท่านผู้ชมคุยเพลินไปหน่อยนะครับตอนนี้แม่มดเหลือตัวเดียวแล้วนะครับจะรอดหรือเปล่าครับตัวแทงยังอยู่อีก3ตัวนะครับยักษ์เราก็เลือดล่อยล่อยหล่อลงทุกทีนะครับเป็นห่วงแม่มดเองเดียวนะครับอย่าให้โดนอะไรนะครับตอนนี้ยักษ์ของเรานะครับเลือดน้อยอ้าวลืมกดนะครับช่างของเรานะครับบาบเข้าไปบาบเข้าไปนะครับสามดาวน่าจะได้อยู่นะครับสำหรับด่านแรกนะครับนี่ครับกดเพิ่มลวดให้ช่างเราก่อนนะครับยักษ์เรานี่ตายยากเหลือเกินนะครับเลือดแบบฉิวเฉียดเลยนะครับมาดูบ้านที่2กันนะครับว่าจะได้6ดาวหรือเปล่านะครับก็จะเล่นธนูก่อนแล้วกันนะครับกดอมตะก่อนนะครับเอายักษ์อีกตัวไปช่วยนะครับช่างช่วยด้วยแล้วก็แม่มดนะครับสี่ดาวแล้วครับท่านผู้ชมน่าจะได้ครับรอบนี้6ดาวถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับท่านผู้ชมยักษ์เหลืออีกตัวนะครับแล้วก็ช่างเรายังอยู่แม่มดก็เลือดเต็มเลยนะครับเรียบร้อยครับ 200% นะครับท่านผู้ชม6ดาวนะครับไม้ที่2นะครับเดี๋ยวไปดูไม้ที่3นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับบ้านอยู่ติดถนนนะครับอาจจะมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์นิดหน่อยนะครับก็ไปตาที่3ครับท่านผู้ชมตานี้ป้อมธนูเยอะนะครับเดี๋ยวเรามางี้ก่อนแล้วกันครับปล่อยยักษ์2ตัวตัวแทงเราครับแล้วก็ปล่อยแม่มดไปเลยครับลวดๆไปเลยนะครับแล้วก็กดใช้สกิลแรกเลยนะครับยักษ์ตายไปตัวนะครับเป็นห่วงแม่มดนะครับโดนยิงนะครับลอยไปตวงครับไม่มีตัวแทงนะครับแม่มดไปโดดๆเลยครับเสียวจริงๆนะครับเป็นห่วงนะครับยังรอดได้ครับพอได้ครับท่านผู้ชมแม่มดอีกตัวหนึ่งเนี่ยเลือดล่อยหล่อเลยครับ3ดาวครับไปบ้าน2นะครับมาแล้วครับบ้าน2นะครับดูว่าจะได้6ดาวหรือเปล่านะครับก็ปล่อยยักษ์แทงไปก่อนนะครับกดอมตะนะครับเอาช่างไปช่วยด้วยนะครับแล้วก็น้องแม่มด2ตัวนะครับปล่อยไปเลยนะครับแม่มดตัวเลือดล่อยหล่อนะครับน่าจะได้อยู่นะครับตานี้นี่ครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมไม้ที่3 2ดาวเอ้ย6ดาวนะครับท่านผู้ชม
200% นะครับไปดูไม้ที่4นะครับท่านผู้ชมปาบเข้าไปตาที่4นะครับเราจะลงตรงนี้เลยแล้วกันครับลงโหดๆไปเลยครับกดใช้สกิลแรกก่อนเลยนะครับแล้วก็ลงแม่มดนะครับกดใช้สกิลไปเลยนะครับอาวุธหนักน่าดูเลยนะครับพอได้อยู่นะครับช่างเรานี่จะตายแล้วครับอ้าวรีบกดหน่อยครับได้ครับผ่านครับสำหรับบ้านแรกครับ3ดาวมูมูนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่บ้าน2กันนะครับเรียบร้อยครับมาแล้วครับบ้าน2ของเรานะครับเดี๋ยวเราลงแข็งไปก่อนตัวแรกครับช่างของเราเอ้ยยักษ์ของเรานะครับแล้วก็ลงช่างไปแล้วก็น้องแม่มดตามไปเลยครับติดๆนะครับห้าดาวแล้วครับเหลืออีกดาวเดียวครับอ้าวลืมกดให้ช่างนะครับเรียบร้อยครับ 200% นะครับ6ดาวครับไปเราไปไม้ที่5นะครับตาสุดท้ายนะครับที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับเข้าไปปล่อยช่างตรงนี้แล้วกันนะครับอมตะเลยแล้วก็ปล่อยสกิลไปเลยครับข้างข่าวเต็มนะครับฟุบความไวของข้างข่าวเร็วด้วยนะครับท่านผู้ชมสกิลแรกของแม่มดของเราตาสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมจะได้6ดาวหรือเปล่านะครับช่างเราเดี้ยงไปแล้วนะครับโอ้โหแม่มดนะครับแม่มดโดนไฟครับท่านผู้ชมตัวแทงไม่มาทางนี้เลยครับโอ้โหเจอโอ้โหเรียบร้อยไปแล้วครับแม่มดเราเหลือแต่ยักษ์อย่างเดียวครับตานี้ครับไม่น่ารอดครับดาวเดียวครับท่านผู้ชมลงผิดจุดนะครับโอ้ดาวเดียวครับท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมสำหรับการตีบ้านมืดนะครับที่เลเวล7 5ดาวนะครับโดยการใช้กองกำลังเราประมาณนี้นะครับก็จะมีช่างนะครับแล้วก็ยักษ์นักมวยนะครับแล้วก็แม่มดนะครับยักษ์นักมวยกับแม่มดเนี่ยเลเวล10นะครับช่างเลเวล5นะครับก็ยังไงก็ลองไปใช้กันดูนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับก็เท่ากับว่า5ไม้ของเรานะครับ5ตาก็มี2ตานะครับที่ได้ดาวเดียวกับ5ดาวนะครับนอกนั้นก็อีก3ตาที่เหลือก็6ดาวหมดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสูตรนี้นะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ